อิงฟ้ารับเงิน1ล้านขอบคุณแฟนๆที่เอ็นดูตื้นตันครบรอบ1ปีอำลาตำแหน่งถึงเวลาอำลาตำแหน่งวันที่29เมษายน66ครบรอบ1ปีระหว่างดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022สำหรับอิงฟ้าวราหะโพสต์ความในใจได้รับความรักการซัพพอร์ตจากทุกด้อมทำเอาเจ้าตัวซาบซึ้งใจหลังได้มอบมงให้กับอุ้มทวีพรมิสแกรนด์ชุมพรมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023โดยอิงฟ้าเผยว่าวันนี้แล้วสินะวันที่29เมษายนวันเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินตำแหน่งคืนสู่รุ่นใหม่ส่วนเรากลับคืนสู่ตำนานอิงฟ้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์2022โดยบรรยากาศของเมื่อวานมานี้มีแฟนคลับของอิงฟ้ามารอเจอเป็นจำนวนมากทั้งยังได้มอบเงินเป็นจำนวนกว่า1ล้านให้กับอิงฟ้าทำเอาเจ้าตัวออกมาโพสต์ข้อความขอบคุณแฟนคลับที่รักกันงานนี้อิงฟ้าเล่าความประทับใจในวันอำลาตำแหน่งในครั้งนี้ว่าขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้เราเจอกันขอบคุณมิตรภาพที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นหัวใจเสมอและมันไม่เคยน้อยลงมีแต่ครอบครัวที่ใหญ่มากๆขึ้นในทุกๆวันขอบคุณที่รักและเอ็นดูผู้หญิงคนนี้โดยไม่ต้องตามหาเหตุผลไม่ขอให้อยู่ด้วยกันตลอดไปแต่จะขอให้พวกคุณหรือพวกแกมีความสุขและพลังบวกเยอะๆหันมาเมื่อไหร่ก็เราเสมอขอบคุณของขวัญเงินทองที่ร่วมกันโดเนทมาให้เป็นของขวัญอำลาตำแหน่งหรือครบรอบ1ปีรักมากๆและขอบคุณจากหัวใจจริงๆจะทำให้พวกแกภูมิใจให้ได้มากที่สุดนะสาวข้างกายสามีทำขนาดนี้หนิงขอแค่บ้านค่าเรียนไม่เอา10ล้านยังไม่มาเคลียร์จะมาเป็นเพื่อนแม่หนิงเหมือนน้ำหวานไม่ได้แล้วสาวข้างกายสามีทำขนาดนี้โคตรทรมานหนิงลดข้อตกลงที่จินเสนอเหลือแค่บ้านค่าเรียนลูกไม่เอา10ล้านรถหรูป่านนี้ก็ยังไม่มาเคลียร์ความคืบหน้าเรื่องข้อตกลงการหย่าของหนิงปณิตาและจินสามีล่าสุดข่าวบันเทิงช่อง8พิธีกรออกมาเผยหนิงเกรงว่าจะไม่ได้ตามที่จินเสนอมาก่อนหน้านี้ทั้งเรื่องถ้าหย่าหนิงจะได้รถบ้านที่อยู่ปัจจุบันพร้อมที่ดินจินจะออกไปเองแต่ยังมีสิทธิในบ้านหลังนี้และเจอลูกได้ปกติเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกไม่ทำการว่าร้ายอีกฝ่ายให้คนเข้าใจผิดห้ามทำการล่วงเกินซึ่งกันและกันไม่ว่าทางกายหรือวาจารับผิดชอบค่าครองชีพในการดำรงชีวิตค่าเรียนทำกิจกรรมค่าใช้จ่ายในบ้านจินตกลงจะโอนทรัพย์ทั้งหมดของตัวเองให้นิรินเมื่อถึงแก่มรณกรรมซึ่งมีการตกลงกันตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์66แต่ยังไม่มีการมาพูดมาเคลียร์อย่างที่หนิงพูดไว้ตอนออกมาเปิดใจผ่านสื่อหนิงเลยบอกว่าอย่างนั้นขอแค่เรื่องบ้านและเรื่องค่าเล่าเรียนของลูกเท่านั้นเรื่องเงิน10ล้านรถเบนซ์รถเอาผาดเดี๋ยวไปหาผ่อนของตัวเองได้ขอแค่2อย่างก็ยังไม่มาเคลียร์แม่หนิงรอแล้วรออีกก็ยังไม่มาด้านสามีและครอบครัวสามีแม่หนิงก็ยังนิ่งอยู่โดยหนิงพยายามขอร้องให้ออกมาจัดการเรื่องดังกล่าวขณะที่เพื่อนดาราเตือนสาวข้างกายสามีหนิงแล้วไม่ฟังขอย้ายไปอยู่ข้างหนิงแล้วเผยสาวคนดังกล่าวทำแบบนี้ถึงขนาดเขาจะหย่ากันวันหนึ่งจะมาเป็นเพื่อนแม่หนิงเหมือนไฮโซน้ำหวานไม่ได้แล้วขณะที่หนิงยังอัปเดตสภาพจิตใจหลังชี้แจงดราม่าปัญหาชีวิตคู่ผ่านรายการคุยแซ่บโชว์และมีคลิปของธัญญาธัญญาเรศเจอจินสามียังอยู่บ้านเดียวกับหนิงนั้นว่าเหมือนบังเอิญเจอหน้าบ้านเอาจริงๆแทบไม่ได้เจอหน้ากันเลยเขากำลังจะออกไปนอกบ้านวันนี้รอมาเคลียร์รอมาหลายเดือนมาเคลียร์แค่นั้นเองหนิงจะได้ไม่ต้องมานั่งพูดแล้ววันนี้สิ่งเดียวจริงๆมาเคลียร์ให้หนิงเถอะ
ยกมือไหว้ที่บอกให้หนิงสู้ๆไปมันก็เหนื่อยที่สำคัญที่สุดอะไรที่มันรู้ว่ามันไม่ใช่มันต้องจบมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้หนูเหนื่อยแล้ววันนี้หนิงต้องรักษาความรู้สึกหนิงแล้วหนิงต้องรักตัวเองดูแลตัวเองถ้าไม่ฮีลตัวเองหนิงเดินต่อไม่ไหวแล้ววันนี้แค่มาเคลียร์กับหนิงวันนี้ยังไม่มาเคลียร์ใช่ชีวิตยังไงคิดว่าหนิงทรมานไหมใช้ชีวิตยังไงหนิงก็ตอบไม่ได้รู้คำเดียวว่าโคตรทรมานก้องชัยวัฒน์ควงแขนเพชรลีลาเข้ารอบพร้อมจับฉลากรอบรองเฟ้นเสือตัวที่22เมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่30เมษายน2566ศึกมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่22รอบ8คนสาย A และสาย B ที่เวทีมวยช่อง7 HDที่ผ่านมาเป็นการชกในรอบ8คนนัดสุดท้ายสาย A ชกกันในพิกัด117ปอนด์ระหว่างก้องชัยวัฒน์เกียรติชัยวัฒน์แดงพบกับสิงห์ฉลามสอคงอมรน้ำเงินส่วนสาย B พิกัด117ปอนด์ระหว่างเพชรลีลาเอ็มยูเดนแดงพบกับพรพิทักษ์นครสหมิตรแทรคเตอร์น้ำเงินโดยก่อนชกนายวุฒิชัยสิทธิสุวรรณผู้อำนวยฝ่ายบุคคล SCG ผู้แทนปูนเสือบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้างจำกัดให้เกียรติขึ้นคล้องพวงมาลัยเป็นกำลังใจให้กับนักมวยทั้งสองคู่บนเวทีคู่แรกสาย A ระหว่างก้องชัยวัฒน์เกียรติชัยวัฒน์แดงพบกับสิงห์ฉลามสอคงอมรน้ำเงินปรากฏว่าก้องชัยวัฒน์เกียรติชัยวัฒน์แดงอาศัยรูปร่างสูงยาวเข่าตีปล้ำตีเข่าสิงห์ฉลามสอคงอมรน้ำเงินตัวเล็กกว่าสั้นกว่าพยายามเดินเตะขวาปล้ำในแต่สู้ความแข็งไม่ได้ครบยกก้องชัยวัฒน์ชนะคะแนนขาดลอยท้ายผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศส่วนผู้แพ้ตกรอบมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้รอบ8คนนัดสุดท้ายสาย A ส่วนคู่ที่2สาย B ระหว่างเพชรลีลาเอ็มยูเดนแดงพบกับพรพิทักษ์นครสหมิตรแทรคเตอร์น้ำเงินปรากฏว่าเพชรลีลาเอ็มยูเดนแดงอาศัยตัวเล็กกว่าเดินเข้าก่อนที่ทิ้งหมัดซ้ายตรงเข้าปลายคางพรพิทักษ์นครสหมิตรแทรคเตอร์น้ำเงินเข้าปลายคางหลับค่าเชือกทำให้เพชรลีลาชนะ TKO ยกที่2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศคนสุดท้ายมัวรอบปูนเสือครั้งที่22รอบ8คนนัดสุดท้ายสาย B ผู้แพ้ตกรอบและหลังจากการชกมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่22บนเวทีเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยได้มีการจับฉลากประกบคู่มวยรอบรอง4คนสุดท้ายโดยมีนายวุฒิชัยสิทธิสุวรรณผู้อำนวยฝ่ายบุคคล SCG ผู้แทนปูนเสือบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้างจำกัดพร้อมด้วยนายพีรพงษ์ธีรเดชพงษ์หรือเฮียชุนร่วมทำการจับฉลากในครั้งนี้ทำให้ตอนนี้ได้ตัวผู้เข้ารอบรอง4คนสุดท้ายมวยรอบปูนเสือครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยผลการจับฉลากออกมามีดังนี้ก้องพบยาสีฟันสมุนไพรไซโยกจะพบกับเพชรลีลาเอ็มยูเดนและเวนอมลักกี้บันเทิงจะพบกับก้องชัยวัฒน์เกียรติชัยวัฒน์ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของนักมวยและทางค่ายที่ต้องไปฟิตเตรียมความพร้อมเพื่อชิงชัยเข้าไปเป็นผู้ชิงชนะเลิศมวยปูนเสือต่อไปมาถึงตอนนี้แล้วใครจะเป็นเสือตัวที่22คนต่อไปในศึกมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่22ทำการชกกันในวันอาทิตย์ที่วันที่28พฤษภาคม2566เวลา 14:30 น.เป็นต้นไป